สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้อยู่สถานีตำรวจภูธรโขงเจียมอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีครับวันนี้พาทุกท่านมาเดินชมตลาดนัดนะครับตลาดนัดของอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจะมีทุกวันเสาร์แบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศของตลาดนัดกันนะครับโอ้ปลาอย่างน้อยใหญ่นี่อันนี้ปลายอนะคะอ๋อปลายอบอกขายไม่ได้จักบาทครับปลากายอันนี้60ค่ะอืมปลากายค่ะอืมครับอืมตัวนี้ก็เป็นตะแสบของเราคือกันไปตั้งโอ้ครับครับโอ้นี่ของเป็นตะแซ่บอยู่มองนี่ตัวนี่โอ้ยสุดยอดเลยบ้านนี่นายใบตองนี่คืออีหยังครับเนี่ยส้มค่ะส้มหยังครับส้มปลาตองค่ะเอาให้สุกๆกันนี่ได้มั้ยจักบาทได้ค่ะเอาแบบสุกๆเค็มๆตัวนั้นอีหยังนั่นย่างอยู่นั่นอันนี้เนื้อแห้งว่าเนื้อแห้งหมูไอ้เนื้อแห้งนี่ขายขายแล้วเท่าไหร่50บาทจ้ะเออเอาไอ้นั่นละแล้วเอาสุกๆเด้อผมขอแบบให้มันมีใหม่ๆนั่นน่ะจ้ะๆเอาแบบเค็มๆสุกๆให้ผมหน่อยเด้อจ้ะเอาจ้ะใหม่จ้ะบรรยากาศของตลาดนัดอำเภอโขงเจียมครับจังหวัดอุบลราชธานี